ผวารับเปิดเทอมงูสิงตัวใหญ่โผล่ในโรงเรียนอนุบาลคุณครูวิ่งหนีจนล้มลุกคุกคานเมื่อวันที่20พฤษภาคมกู้ภัยสว่างพรกุศลระยองรับแจ้งเหตุจากคุณครูหญิงของโรงเรียนอารีวัฒนาเลขที่122ถนนบางจากตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองว่ามีงูขนาดใหญ่ไม่ทราบชนิดเลื้อยเข้ามาหลบอยู่หน้าอาคารชั้นเรียนเด็กอนุบาล2ขอให้มาช่วยจับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัย5นายช่วยกันยกล้อยางรถยนต์มายังสนามหญ้าใช้ไม้ไผ่ยาวจำนวน3ลำพร้อมไม้ยาวมีห่วงสำหรับรัดคองูช่วยกันเขี่ยหาตัวงูซึ่งหลบอยู่ภายในยางรถมีดินอัดอยู่ข้างในงูก็เลยมุดหลบหนีในขณะที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยกันค้นหางูอยู่นั้นจู่ๆงูก็เลยหนีออกมากระทันหันเลื้อยไปทางครูสาวซึ่งกำลังยืนเชียร์ถ่ายรูปให้กำลังใจหน่วยกู้ภัยครูสาวเห็นงูตกใจหกล้มอย่างแรงก่อนจะรีบลุกขึ้นหนีกู้ภัยรีบนำไม้ไผ่สกัดกดตัวเจ้างูไว้ทันทีจากนั้นใช้ไม้มีห่วงรัดหัวไว้ได้ใช้เวลา20นาทีจับงูสิงยาวประมาณ1เมตรและนำงูใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป